Amen. Praise God. Okay, amen. Hallelujah. สรรเสริญพระเจ้าครับผม Hello, Pastor O. Hello. Finishing my business in toilet, you know. What's that? เพิ่งเสร็จภารกิจในห้องส้วม Okay. I just finished my business in toilet. Yeah. Well, I'm glad you're back. Yeah. Good to see you too. I'm gonna see you this month. Right. Yes, yes. Pastor Somchai, thank you for translating. Okay, ขอบคุณอาจารย์สมชัยครับผมที่ได้มีส่วนช่วยในการแปลเมื่อกี้นะครับผม Yeah, I'm excited. ผมตื่นเต้นมากๆเลย One week from tomorrow, I leave to come to Thailand. พี่น้องครับอีกประมาณ1สัปดาห์เนี่ยผมจะขึ้นเครื่องบินไปประเทศไทยแล้วอีก1สัปดาห์โดยประมาณเจอกันครับผมSo I can't wait to see all of you again in person. แทบจะเรียกว่าทนไม่ไหวแล้วที่จะได้เจอพี่น้องอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เจอแบบออนไลน์นะเจอแบบต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยแหละที่สิ่งที่ผมตื่นเต้น Because I know God has some great things for us. และผมเชื่อเลยว่าพระเจ้ามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาปลดปล่อยแน่นอน I want to agree with the prophetic word that came already about rest, entering into rest.ผมขอเห็นด้วยกับถ้อยคำการเผยพระชนะที่พูดก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการพักสงบในพระเจ้า I think it's very very important to enter into rest physically and spiritually การพักสงบในพระเจ้านั้นผมเชื่อว่ามันเป็นถ้อยคำที่พระเจ้าปรารถนาให้เราได้พักสงบกับพระองค์ไม่ใช่แค่ในเรื่องฝ่ายวิญญาณแต่ทุกส่วนในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจของเราและฝ่ายวิญญาณด้วยที่จะพักสงบในพระองค์ You're in this raceFor the long run, this is not a sprint. This is a marathon. และการพักสงบในพระเจ้ามันไม่ใช่การวิ่งในแค่ระยะสั้นเราไม่ได้พักสงบกับพระเจ้าแค่ระยะหนึ่งแต่มันคือการพักสงบในระดับมาราธอนน่ะเหมือนการวิ่งมาราธอนที่เป็นการวิ่งระยะยาวมันเป็นระยะยาวในชีวิตของเราที่เราจะพักสงบในพระเจ้า And so physically, you need to take rest for your body, just so you can do what He's called you to do and complete the race.ไม่ว่าเป็นร่างกายของคุณพระเจ้าก็มีวิธีทางในการที่นำคุณที่จะทำให้คุณนั้นดูแลสุขภาพในร่างกายของคุณที่ร่างกายคุณจะสามารถพักสงบกับพระเจ้าได้ในหลายๆช่วงเวลาเพื่อที่คุณจะสามารถมีกำลังในการเคลื่อนต่อกับพระเจ้าได้ But it's even more important to enter into spiritual rest แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นมันเริ่มต้นมาจากฝ่ายวิญญาณซึ่งฝ่ายวิญญาณเราต้องเข้าใจเรื่องการพักสงบในพระเจ้าก่อน You're continually being renewed by the Spiritมันคือการรับการเติมให้สดใหม่เสมอในฝ่ายวิญญาณ You're not trying to minister from an empty well but you're from a spring of living water ถ้าปราศจากการพักสงบในพระเจ้ามันก็เปรียบเสมือนกับบ่อน้ำที่มันแห้งเหือดบ่อน้ำพุที่มันไม่มีน้ำแต่เมื่อคุณฝ่ายวิญญาณคุณได้เรียนรู้ในการพักสงบกับพระเจ้ามันเหมือนกับจะมีน้ำพุแห่งชีวิตที่หล่อเลี้ยงฝ่ายวิญญาณคุณจนคุณมีกำลังเสมอในการเคลื่อนกับพระเจ้า Because remember you're in it for the long runอย่าลืมนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าการพักสงบกับพระเจ้าคือสิ่งที่เราทั้งหลายต้องเรียนรู้ที่จะเคลื่อนกับพระเจ้าในการพักสงบนี้ในระยะยาวแบบเหมือนการวิ่งมาราธอน This is not a sprint it's a marathon มันไม่ใช่แค่การวิ่งระยะสั้นแบบว่าพักแป๊บนึงปั๊บแล้วจากนั้นเราก็ไม่ได้อยู่ในการพักสงบของพระเจ้าแต่พระเจ้าให้เราอยู่ในการพักสงบของพระองค์ตลอดเวลาระยะยาว And what I feel led to share with you today is aboutExpecting more, expecting increase. สิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องสำหรับวันนี้คือลงลึกในการพักสงบกับพระเจ้ามากขึ้นคาดหวังที่เราจะได้รับการเปิดเผยแสดงในการพักสงบของพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นจนกระทั่งมันครอบครองทุกส่วนในชีวิตของเรา I'm coming over, you know, in a week I'll be coming over to see you all. อีกแค่ประมาณสัปดาห์กว่าๆผมก็จะได้มีโอกาสไปเจอพี่น้องที่ประเทศไทยแล้วBut I'm not coming to do the same things we've already done. แต่ผมขอบอกนะครับว่าผมจะไม่ไปเพื่อปลดปล่อยการเปิดเผยสัญญาณเก่าๆที่เคยปลดปล่อยมาแล้ว God wants to do new things. พระเจ้ามีสิ่งสดใหม่สำแดงเสมอ And when God wants to do new things, it means that we need to prepare our hearts and our minds to receive the new things. และเมื่อพระเจ้าทรงเตรียมสิ่งที่สดใหม่พระองค์ก็ปรารถนาให้เราทุกส่วนในชีวิตของเราพักสงบกับพระเจ้าเพื่ออะไรเมื่อคุณอยู่ในระยะในการพักสงบกับพระเจ้า
คุณจะสามารถรับสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้าเทลงมาได้ตลอด There's a scripture that we've read many many times in 2 Corinthians chapter 3 2 โครินธ์บทที่3ครับเป็นบทที่เราอ่านกันบ่อยมากๆเลย2โครินธ์บทที่3 And it starts in verse 17ผมขอเริ่มข้อที่17โอ้ชอบพอดี Now the Lord is the Spirit and where the Spirit of the Lord is there is libertyBut we all unveiled. Oh, go ahead. Yeah. Okay. 17 first, right? Okay. พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่น But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. ข้อ 18 บอกว่าเราทั้งหลายทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วและสามารถมองดูพระสิริของพระเจ้าได้และเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระองค์โดยเคลื่อนจากพระสิริหนึ่งไปอีกพระสิริหนึ่งเหมือนอย่างพระสิริที่ได้รับมาจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณอันนี้ขอใช้เวอร์ชันในอาณาจักรพระเจ้านะครับ But I want us to read the verses right before those going back to verse 13ซึ่งสองข้อนี้เป็นข้อที่พี่น้องหลายคนคุ้นชินแล้วแต่ว่าอยากจะอ่านอีกข้อนึงก่อนหน้านี้ก่อนคือข้อที่13ด้วยHe's talking about an ever increasing glory. We're going from glory to glory to glory, ever increasing. ตอนที่ผมอ่านข้อ18เมื่อกี้พี่น้องต้องเข้าใจว่าเมื่อพี่น้องดําเนินชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้าเมื่อพี่น้องเติบโตขึ้นในอาณาจักรของพระเจ้ามันคือการที่เราเติบโตจากพระสิริหนึ่งไปอีกพระสิริหนึ่งและเป็นไปอีกพระสิริหนึ่งเสมอ And Paul is contrasting that with Moses and the glory that was fading. และเปาโลได้เปรียบเทียบพระสิริที่เราได้รับมากขึ้นในอาณาจักรของพระเจ้าเปรียบเทียบในเชิงแบบว่าเป็นขั้วตรงข้ามกับใบหน้าของโมเสสที่ในสมัยโมเสสนั้นพระสิริที่ทอแสงบนหน้าโมเสสนั้นลดลงเรื่อยๆในขณะที่เราที่ดำเนินชีวิตในอาณาจักรของพระเจ้าพระสิริมีแต่เพิ่มขึ้น In Moses' life instead of the glory increasing the glory was decreasing ในยุคสมัยของโมเสสนั้นตอนที่เขาได้รับพระสิริของพระเจ้าในเรื่องบัญญัติเก่าบัญญัติสิบประการตอนนั้นน่ะพระสิริของพระเจ้าเต็มอยู่แทบจะเรียกว่าเต็มอยู่เหนือชีวิตโมเสสมากๆทอแสงบนหน้าโมเสสมากแต่ว่าพระสิรินั้นจางหายลงเรื่อยๆเมื่อเขาเริ่มดําเนินชีวิตตามบัญญัติสิบประการนั้น And so Moses put the veil over his face so that they could handle the level of glory that was being revealedแน่นอนว่าอย่างที่พี่น้องหลายคนรู้เรื่องราวของโมเสสที่เอาผ้าคลุมหน้าไว้ Because the glory was so great they couldn't stand to be in his presence สาเหตุที่โมเสสต้องเอาผ้าคลุมหน้าไว้เพราะว่าตอนแรกที่โมเสสโอ้พระสิริของพระเจ้าเฉิดฉายบนหน้าเขามันจ้ามากแสงของพระสิริของพระเจ้ามันจ้ามากจนชนชาติอิสราเอลไม่สามารถดูหน้าของโมเสสได้ So at first Moses had the veil on so they because they asked him to นั่นแหละตอนแรกที่โมเสสเอาผ้าคลุมหน้าเพราะว่าชนชาติอิสราเอลขอร้องให้โมเสสคลุมหน้าเพราะว่าพวกเขาแบบว่าแสบตาไม่อาจมองดูพระสิริที่เฉิดฉายบนใบหน้าของโมเสส But then he kept the veil on when the glory started decreasing because he didn't want the people to know that the glory was going away แต่พอเมื่อเขาดำเนินชีวิตอยู่ในบัญญัติเก่านานขึ้นพระสิริบนใบหน้าของโมเสสก็เริ่มจางหายแต่โมเสสก็ยังเอาผ้าคลุมหน้าไว้อยู่เพื่อไม่ให้ประชาชนอิสราเอลมองดูพระสิริที่กำลังจางหายบนหน้าของโมเสส So when Moses tried to hide the decreasing glory he was actually trying to impress people สิ่งที่โมเสสทำในขณะที่เขาคลุมหน้าตอนที่พระสิริบนใบหน้าเขาจางหายไปเรื่อยๆนั้นเขาก็ทำสิ่งเหล่านั้นเพื่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำเพื่อให้ประชาชนยังประทับใจอยู่And he wanted to make it look like something was happening that really wasn't. ทำไมถึงบอกผมถึงบอกว่าโมเสสทำแบบนั้นเพื่อให้ประชาชนยังประทับใจอยู่เพราะเนื่องจากว่าเพราะโมเสสไม่ต้องการให้ประชาชนอิสราเอลได้รู้ว่าพระสิริบนหน้าเขาอ่ะจางหายไปแล้วมันคือการที่ทำให้ผู้คนประทับใจอยู่ว่าเฮ้ยพระสิริมันยังไม่จางหายนะมันยังอยู่นะโมเสสยังคุมหน้าอยู่นะ And that's how religion starts. นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเชื้อของศาสนาเนี่ยแหละที่มีผลกับตรงนั้นที่มันถือกำเนิดขึ้นจากสิ่งเล็กๆและมันเกิดขึ้นตอนนั้น Religion is our attempt to make it look like God is doing something when he really isn't
พูดง่ายคือนี่เป็นภาพเปรียบเทียบของเรื่องของวิญญาณศาสนาด้วยยังไงบ้างมันเปรียบเทียบกับวิญญาณศาสนาแบบนี้คือในมันในเมื่อมันไม่ได้มีการเจิมหรือว่าการทรงสิทธิ์หรือว่าอะไรชัดเจนของพระเจ้าได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่ศาสนามักจะแสดงเหมือนกับว่าเฮ้ยมันมีการเจิมสิ่งเหล่านี้มันยังเป็นการทรงนำของพระเจ้าอยู่นะทั้งที่มันเริ่มจางหายไปแล้ว Moses the servant of God was faking it so the people wouldn't know that the glory was going away แม้กระทั่งโมเสสก็ยังล้มลงในเรื่องนี้เขาเรียกว่าอะไรนะการเฟกอะเฟกเหมือนกับว่าพระสิรินั้นยังอยู่กับเขาเสมอยังจ้าอยู่เสมอตลอดเวลาทั้งที่ความจริงแล้วมันจางหายลงไปเรื่อยๆเนี่ย And so there's a danger still in ministry that we attempt to hide when God's not doing something to make it look like he is มันเป็นเรื่องอันตรายนะครับพี่น้องสำหรับการที่พยายามที่จะแสดงต่อไปว่าพระเจ้ากำลังทำพระเจ้ากำลังทำทั้งที่พระเจ้าไม่ได้ยืนยันในสิ่งเหล่านั้นแล้ว And that's where religion takes hold นั่นคือสิ่งที่เป็นจุดอ่อนได้ชัดเจนเลยสำหรับระบบศาสนา Because religion is all about trying to impress others and not walking in the reality เพราะว่าระบบศาสนานั้นมันไม่ได้สร้างความจริงใจความสัตย์ซื่อของผู้คนระบบศาสนานั้นสร้างแค่ความประทับใจให้กับผู้คนให้กับเนื้อหนังเท่านั้นทําเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ใช่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันกําลังเคลื่อนอยู่แต่จริงๆแล้วพระเจ้าไม่ได้เคลื่อนในสิ่งนั้นแล้วเปลี่ยนทิศทางแล้วแต่ว่าเขายังคงแสดงเสมอเหมือนว่ามันยังเป็นสิ่งที่พระเจ้ารับรองอยู่ And what Paul wants us to understand is that we don't have to do that สิ่งที่เปาโลกําลังสื่อด้วยการเปิดเผยสําแดงของพระเจ้าผ่านพระธรรมตอนนี้คือผู้ที่เชื่อในอาณาจักรของพระเจ้าเราไม่ต้องพยายามทำสิ่งนี้อีกต่อไปแล้ว We don't have to fake it to make it look like things are happening because we can go to the Holy Spirit and He will renew the glory in us เราไม่ต้องพยายามที่จะแสดงแบบนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะว่าแหล่งที่มาของพระสิริของพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ที่ไหนมันคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่เหรอและพระองค์มันเป็นการเชิญชวนที่เราทั้งหลายทุกคนจะเดินร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะหากคุณเดินร่วมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆมีเหรอที่พระสิริจะจางหายไปเมื่อคุณอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอพระสิริของพระเจ้าที่เทลงมาในชีวิตของคุณมันใหม่และสดและมันแรงขึ้นเสมอตลอดเวลา I've been in meetings where the leader had at one time had been walking in anointing but the anointing was not operating him anymore ผมเคยมีประสบการณ์ไปร่วมงานฟื้นฟูกับผู้นำท่านหนึ่งที่ตอนแรกที่เขาเริ่มต้นงานฟื้นฟูนี้มันเต็มไปด้วยการเจิมมันเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าจริงๆบอกได้เลยแต่ว่าเมื่อเขาทำสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทำเหมือนกันต่อๆมาเรื่อยๆต่อมาเรื่อยๆปั๊บผมแทบช่วงหลังๆเนี่ยผมแทบไม่ได้สัมผัสถึงการเจิมหรือพระสิริอะไรที่แรงกล้าอีกต่อไปแล้ว At one time the power of God was moving through their hands mightily and when they laid their hands on people they would fall out under the spiritซึ่งอยู่ที่ตอนแรกที่เป็นงานฟื้นฟูที่พระเจ้าทรงนำให้ผู้นำคนนี้ทำการวางมือของเขาตามการทรงนำของพระเจ้าปั๊บมันมีฤทธานุภาพของพระเจ้ามันไหลซาบซ่านมาสัมผัสผู้คนจริงผู้คนล้มในพระวิญญาณจริงๆ But because of their own lack of faith and their own lack of walking in the spirit that began to fade and go away แต่เมื่อเขาไม่ได้เดินตามความเชื่อที่ได้ยินเสียงของพระเจ้าว่าพระเจ้านำให้เขาทำอะไรเมื่อทำสิ่งเหล่านั้นเป็นรูปแบบเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าพระสิริหรือการเจิมการยืนยันจากพระเจ้านั้นก็ลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆ Instead of depending on the anointing and the strength of the Spirit they began to rely on their own strength มันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นมันมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มันมาจากพระเจ้าเราควรพึ่งพาทุกสิ่งทุกอย่างโดยพระเจ้าไม่ใช่พึ่งพาความคิดความสามารถหรือรูปแบบของตัวเอง And when they would lay hands on people they wouldn't fall so they felt like they had to push them down จนกระทั่งสิ่งที่ผมเห็นแล้วรู้สึกแบบว่าไม่เห็นด้วยคือจากเมื่อก่อนวางมือเฉยๆนะไม่ได้อะไรมากผู้คนสัมผัสถึงพระสิริของเจ้าและล้มไปโดยพระวิญญาณแต่ตอนนี้พอสิ่งเหล่านั้นเมื่อวางมือการวางมือไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้มีฤทธิ์เดชของพระเจ้าเจิมอีกแล้วปั๊บท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ผมเห็นแล้วแบบรู้สึกไม่เห็นด้วยคือผู้นำเขาแบบว่าผลักสมาชิกให้ล้มให้ดูเหมือนว่ามันล้มในพระวิญญาณ When the spirit of God is moving you don't push anyone down the Holy Spirit touches people เวลาเคลื่อนด้วยฝ่ายวิญญาณ
มันไม่ใช่คุณพยายามผลักเขาสักหน่อยมันคือการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สัมผัสเขาเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาจะล้มลงหรือว่ายืนไม่ไหวในพระสิริของพระเจ้ามันให้มันเป็นการสัมผัสโดยพระวิญญาณไม่ใช่เราบังคับหรือว่าผลักเขา We don't need to try to make it look like the Spirit's moving. We need to let the Spirit really move. เราปรารถนาที่จะให้พระวิญญาณเคลื่อนเราอยากจะให้พระวิญญาณสัมผัสชีวิตคนเหล่านั้นไม่ใช่เราพยายามแบบว่าผลักเพื่อเป็นการแสดงเพื่อให้คนคิดว่าเฮ้ยสิ่งนี้พระเจ้าเคลื่อนน่ะ We don't need to pretend that people are getting healed. We need to let the anointing actually heal them. เราปรารถนาที่อยากจะเห็นการเจิมของพระเจ้ารักษาผู้คนจริงๆไม่ใช่พยายามขยันขยอให้มาช่วยพูดหน่อยสิว่ามาช่วยพูดหน่อยแล้วว่าพระเจ้ารักษาฉันพระเจ้ารักษาฉัน And so the promise of the new covenant is that the Holy Spirit will revealJesus พระสัญญาในพันธสัญญาใหม่นั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้สำแดงพระเยซูคริสต์ให้ผู้คนเหล่านั้นได้เห็นแจ้งเอง Instead of going in decreasing glory we're going to ever increasing glory การดำเนินชีวิตในพันธสัญญาใหม่ในอาณาจักรของพระเจ้าตราบใดก็ตามที่เรายังตามอาณาจักรของพระเจ้าตราบใดที่เรายังตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ไม่มีทางที่พระสิริจะจางหายมันมีแต่เพิ่มขึ้นจากพระสิริไปอีกพระสิริเท่านั้น Because the Holy Spirit is going to continually renew in us เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสำแดงสิ่งที่สดใหม่เสมอเมื่อเราตามการทรงนำของพระเจ้าพระสิริมันมากขึ้นเสมอ And our strength and our power comes from the Holy Spirit revealing Jesus กำลังและฤทธิ์เดชที่ไหลผ่านชีวิตของเราเราไม่ได้เป็นคนให้กำเนิดมันเองแต่เป็นฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ไหลผ่านชีวิตของเราและได้สัมผัสคนมากมายมันเป็นการงานของพระเจ้าผู้เดียว And so we go to the next level of glory เรากำลังเติบโตขึ้นจากพระสิริหนึ่งไปอีกพระสิริหนึ่งเมื่อเรายังคงตามการทรงนำของพระเจ้าเสมอ And so we don't look back we don't look backwards เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เดินถอยหลังกลับเราไม่ได้มองย้อนกลับไปและเอาประสบการณ์ที่เราเคยมีมาใช้ในปัจจุบัน We don't look back and say oh I wish God could do the good things he used to do againไม่ใช่พอเราเห็นสิ่งดีงามที่เห็นพระเจ้าเคยทำแบบนี้แล้วในอดีตแล้วเราก็ติดภาพว่ามันจะต้องเป็นรูปแบบนี้และพอเราเชื่อแบบนั้นปั๊บมันก็จะกลายเป็นรูปแบบที่แบบว่าพระเจ้าจะเคลื่อนก็ต่อเมื่อเราทำแบบนี้เท่านั้น Or I want to go back to this one meeting we had or this one time in my life when God was really moving โอ้ยงานฟื้นฟูนี้รู้สึกแบบว่ามันเจ๋งมันชื่นชมยินดีเหลือเกินมันแบบว่าทรงพลังมากๆฉันอยากกลับไปที่งานฟื้นฟูงานนี้อีกแบบนี้อีกฉันเชื่อว่าฉันจะได้รับแบบนั้น Because we serve the God of now the God of reality now แต่พี่น้องต้องเข้าใจว่าเราดำเนินชีวิตร่วมกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งเวลานี้แห่งการทรงสถิตในเวลานี้วินาทีนี้ We don't have to live on past experiences เราไม่ได้ดำเนินชีวิตโดยพึ่งประสบการณ์จากอดีตแต่พึ่งพาพระเจ้าผู้ทรงสำแดงสิ่งสดใหม่ในเวลานี้ในวินาทีนี้Because the Holy Spirit is continually taking us into the Holy of Holies and revealing Jesus. ยิ่งเราดำเนินตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นเรายิ่งเข้าใกล้พระสิริของพระเจ้าที่มากขึ้นเหมือนกับเรายิ่งเข้าใกล้การเข้าในห้องอภิสุทธิสถานชั้นไหนที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น And we don't have to hold on to the last thing he did, trying to make that last longer.เราไม่ปรารถนาที่จะเอาประสบการณ์ที่เราเคยขึ้นกับพระเจ้ามาในอดีตนั้นกลายเป็นรูปแบบที่เราจะทำตลอดไปไม่มีทางที่เราจะใช้แบบนี้ตลอดไป Instead we receive the new thing that he is doing and see that flow continue in our lives นี่แหละคือความสำคัญที่ว่าทำไมเราต้องพักสงบกับพระเจ้าตลอดเวลาก็เพื่อเราจะไม่ยึดติดกับความเคยชินแต่รับสิ่งสดใหม่ที่พระวิญญาณสำแดงและเทลงมาให้เราเสมอ So in Isaiah 54ในอิสยาห์บทที่54In verse 2, ข้อที่สองIt says, "Enlarge the place of your tent, and let them stretch out the curtains of your dwellings. Do not spare; lengthen your cords and strengthen your stakes." อิสยาห์บทที่54ข้อที่สองพูดว่าจงขยายพื้นที่เต็นท์ของเจ้าให้ใหญ่ขึ้นและยืดม่านที่อาศัยของเจ้าออกไปอย่าหน่วงไว้จงต่อเชือกของเจ้าให้ยาวขึ้นและเสริมหลักหมุดของเจ้าให้มันคง For you shall expand to the right and to the left, and your descendants will inherit the nations and make the desolate cities inhabited. ข้อที่สาม
พราะเจ้าจะกระจายออกไปทางขวาและทางซ้ายและเชื้อสายของเจ้าจะได้บรรดาประชาชาติเป็นกรรมสิทธิ์และจะมีคนอาศัยในเมืองร้าง The prophet is prophesying increase ผู้เผยวจนะอิสยาห์ได้เผยวจนะถึงการเพิ่มมากขึ้นของอาณาจักรพระเจ้า But you need to be ready for increase make yourself ready และหนทางเดียวที่อาณาจักรของพระเจ้าจะขยายมากขึ้นได้คือประชากรของพระองค์พร้อมเสมอเวลาที่พระเจ้าขยายอาณาจักรของพระองค์พร้อมเสมอเวลาที่พระเจ้าเทสิ่งที่สดใหม่ลงมา expand your capacity to receive จงขยายเต็นท์จนขยายหลักหมุดของท่านออกไปเพื่อรับจากพระเจ้ามากขึ้น God's about to do a new thing the prophet says ผู้เผยพระชนะของพระเจ้าอิสยาห์พูดชัดเจนว่าพระเจ้าทำสิ่งที่สดใหม่เสมอ and in order to receive the new thing you need to expandและการที่จะได้รับสิ่งที่สดใหม่เสมอมันคือการขยายออกไปขยายออกไปเพื่อรับมากขึ้นไม่ใช่อยู่แค่ในขนาดเดิมไม่งั้นคุณไม่สามารถรับสิ่งใหม่ๆได้ Because the spirit of God is continually doing new things in us พระวิญญาณของพระเจ้าทำสิ่งที่สดใหม่เสมอ And the kingdom is continually increasing อาณาจักรของพระเจ้าขยายตลอดเวลา And the dominion of Christ is continually increasing in the earthผู้คนที่เชื่อในพระคริสต์นั้นต่างขยายออกไปและมีบรรดาประชากรของพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้น So he's saying we need to make room in our hearts I believe to receive the increase ผมเชื่อว่าถ้อยคำที่พระเจ้าอยากจะบอกกับพี่น้องก็คือจงจัดเตรียมห้องในหัวใจของท่านให้ใหญ่พอที่จะรองรับสิ่งสดใหม่ให้มากขึ้นเสมอบางคนนี้ห้องในหัวใจของเขามันเต็มแล้วพระเจ้าบอกให้ขยายแต่ว่าเมื่อห้องในหัวใจเขาเต็มปั๊บเขาเลยไม่สามารถรับสิ่งสดใหม่ได้เพราะฉะนั้น make room คำนี้แล้วกันให้จัดเตรียมห้องในหัวใจของท่านให้ใหญ่ขึ้นและกว้างขึ้นตลอดเวลาเพื่อที่จะได้รับสิ่งที่มาจากพระเจ้ามากขึ้น make room for new fresh revelation คำนี้บอก make room โอเค make room เพื่อที่จะได้รับสิ่งที่สดใหม่การเผยสำแดงที่สดใหม่เสมอ make room จัดเตรียมห้องในชีวิตของท่านในฝันยานของท่านให้กว้างใหญ่ขยายมันออกเสมอ For things that you haven't seen before เพื่ออะไรเพื่อคุณจะได้เห็นสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นจากพระเจ้าองค์นี้มาก่อนเพราะอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆ New experiences ในอดีตพี่น้องหลายคนที่เดินกับอาณาจักรพระเจ้ามาเป็นปีผมเชื่อว่าทุกคนได้มีประสบการณ์นี้แล้วที่เมื่อคุณเปิดรับสิ่งใหม่ๆเสมอคุณเห็นมากขึ้นเสมอเลย Fresh encounters with the Holy Spirit พี่น้องหลายคนเคยมีประสบการณ์แล้วใช่ไหมกับการเผชิญหน้ากับการเจิมของพระเจ้าที่สดใหม่เสมอเมื่อคุณได้รับมันจากพระเจ้า And even new people that he's going to be bringing into your life to expand his kingdom ไม่ใช่แค่ประสบการณ์ใหม่ที่คุณได้รับจากพระเจ้าการเจิมใหม่ๆที่คุณได้รับเท่านั้นแต่ผู้คนใหม่ๆที่เขาเห็นอาณาจักรของพระเจ้ามากหน้าหลายตาหน้าใหม่ๆที่จะเข้ามาเห็นอาณาจักรพระเจ้ามากขึ้นด้วย So how do we expand our capacity how do we do that เราจะขยายเต็นท์ของเราเราจะขยายหลักหมุดในชีวิตของเราได้ยังไง We open to the Holy Spirit เปิดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอ And we say we're hungry again Lord และหิวกระหายพระเจ้าเสมอคอยพูดกับพระเจ้าด้วยฝ่าวิญญาณท่านเสมอว่าเราหิวกระหายพระองค์เสมอตลอดเวลา We're thankful for what we've already received but we want to receive more ขอบคุณสำหรับการเปิดเผยสำแดงที่ผ่านมาแล้วในอดีตที่พระเจ้าสำแดงในช่วงเวลานั้นที่มันเป็นช่วงเวลาที่มันใช่สำหรับตอนนั้นเลยแต่จงเตรียมพร้อมที่จะรับจากพระเจ้าของสดใหม่จากพระเจ้าที่มากขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวัน And the Holy Spirit's the one that brings the revelation of more พระวิญญาณคือผู้ที่เปิดเผยสำแดงสิ่งที่มากขึ้นสิ่งที่สดใหม่เสมอแก่ผู้คนที่หิวกระหาย When I was in theology school ผมเคยเรียนโรงเรียนพระคริสต์ธรรมนะครับเผื่อพี่น้องบางคนไม่รู้อาจารย์แลรี่เคยเรียนพระคัมภีร์They told us that the glory of God was everything that God was, everything about God. เขาเคยสอนผมว่าพระสิริของพระเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เป็นตามพระทัยของพระองค์ที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ The fullness of God. ในพระสิริของพระเจ้ามันคือความครบบริบูรณ์ทุกอย่างของพระเจ้า Who He is and His creation. ทั้งสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างทั้งพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างพอบริบูรณ์ทุกอย่างนั้นมันถูกสำแดงอยู่ในพระสิริของพระองค์
And so God is bigger than we can comprehend, bigger than we can understand. เชื่อผมเถอะพี่น้องต่อให้พี่น้องจะเรียนภาษามากี่ภาษาต่อให้พี่น้องจะเรียนรู้ไวยากรณ์มากี่ถ้อยคำก็ไม่มีถ้อยคำไหนที่มากเพียงพอที่จะกล่าวถึงพลักษณะอันครบบริบูรณ์ของพระเจ้าได้พระองค์ทรงยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะคิดหรือจินตนาการหรือว่าสรรหาถ้อยคำมาพรรณนาหรือมาบรรยายได้ But his plan for us is to continue to conform us to his imageทุกๆแผนการทุกๆการเจิมทุกๆการเผยสำแดงสดใหม่ที่พระเจ้าเทลงมานั้นเพื่ออะไรก็เพื่อเปลี่ยนเราแปลงร่างเราอะให้เป็นเหมือนกับพระองค์มากขึ้นให้เป็นเหมือนกับพระฉายของพระองค์มากขึ้น And so there's always more of God เพราะฉะนั้นการที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงคุณให้เป็นดังพระฉายของพระองค์มันสดใหม่ตลอดมันโหยาวไกลแบบตลอดเลยมันไม่ได้จบแค่ภายในไม่กี่ปีหรือว่าไม่กี่วัน More than we've encounteredMore than we've experienced. การเป็นพระฉายของพระเจ้ามันยิ่งใหญ่มันเกินกว่าที่เราจะคิดหรือจินตนาการได้ด้วยซ้ำ More than we understand. มันยิ่งกว่าสมองมนุษย์จะเข้าใจด้วยซ้ำ And so the Holy Spirit is continually revealing Jesus so that we can be transformed into more. พระองค์ปรารถนาที่จะสร้างเราให้เป็นดั่งพระเยซูคริสต์เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่แหละที่เป็นผู้เปิดเผยสำแดงพระเยซูคริสต์ให้เราเพื่อเราจะถูกเปลี่ยนแปลงด้วยพระสิริของพระเจ้าและเป็นเหมือนดังพระฉายของพระองค์ So we don't have to pretend things are happening when they're not แทบจะเรียกว่าเราไม่ต้องพยายามแซงทำเลยว่าฉันเปลี่ยนแล้วนะฉันเป็นแล้วนะไม่ต้องพยายามแซงทำในสิ่งเหล่านั้นหากคุณยังไม่เปลี่ยนมันไม่ใช่ความผิดพลาดอะไรเลยมันไม่ใช่ความผิดอะไรเลยพระเจ้ากำลังเปลี่ยนแปลงคุณเสมอ When we sense that we're getting weakWhen we feel like we're getting weak. ในขณะที่บางครั้งเราอาจจะอ่อนแอ When we feel like the power is diminishing. เมื่อบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าทำไมฤทธิ์เดชหรือว่าการเจิมของพระเจ้าที่เคยไหลผ่านในชีวิตของเราทำไมมันดูลดเหลือเกิน And when we feel like the glory is departing. เมื่อเรารู้สึกว่าทำไมพระสิริของพระเจ้าในชีวิตของเรามันถดถอยมันจางหายไปเหลือเกิน That's the time to stop. บางทีนั่นคือสัญญาณที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังบอกคุณได้แล้วว่าหยุดได้แล้วAnd to be refilled with the Holy Spirit. หยุดได้แล้วและรับการ refill อะ refill รับการเติมเต็มใหม่ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์วางสิ่งต่างๆที่คุณอาจจะไม่รู้ลงได้แล้วและรับการเติมเต็มใหม่จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ And ask for the times of refreshing to come from the presence of the Lord. มันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะที่คุณจะได้รับการฟื้นฟูรื้อฟื้นและได้รับการเติมมากขึ้นจากพระเจ้าเมื่อคุณได้อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า For fresh revelation.เพื่อรับการเผยสำแดงที่สดใหม่เสมอ For more glory เพื่อพระสิริที่มากขึ้นเสมอจากพระสิริหนึ่งไปอีกพระสิริหนึ่ง It's time to ask for more ได้เวลาแล้วที่ฤดูกาลนี้คุณจะเข้าใจที่จะร้องหาพระเจ้าที่อยากจะรับจากพระองค์มากขึ้นเพราะมันไม่เคยพอ So instead of giving up or trying to operate in your own strength you actually come back and receive moreเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเคลื่อนไปแล้วคุณสัมผัสได้ถึงพระสิริที่กำลังลดน้อยลงผมเชื่อว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะวางสิ่งนั้นลงหยุดชั่วขณะเพื่อรับการเติมที่มาจากพระเจ้ารับสิ่งที่เป็นการเปิดเผยสำแดงสดใหม่ที่มาจากพระเจ้า But that requires humility การที่เราจะเคลื่อนกับพระเจ้าได้ในแบบนี้สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าเรียกร้องคือหัวใจที่ถ่อมลง That we admit that we need more เพราะหัวใจที่ถ่อมลงจะเป็นหัวใจที่บอกกับพระเจ้าว่าข้าพระองค์ปรารถนาพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นมันจะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับหัวใจที่ไม่ได้ถ่อมใจเพราะหัวใจที่ไม่ได้ถ่อมใจนั้นจะไม่ได้เรียกร้องหาพระเจ้าที่มากขึ้นแต่จะอยู่กับสิ่งที่ตัวเองได้รับและเข้าใจแค่นั้น And we want to once again put ourselves in a position to receive เพราะฉะนั้นไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ในสถานการณ์ไหนจงอยู่ในสภาวะที่พร้อมจะรับสิ่งสดใหม่จากพระเจ้าเสมอAnd I believe God's preparing us all for what's coming. ผมเชื่อว่าทุกๆเหตุการณ์ในอดีตจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี้ยพระเจ้าเตรียมท่านมาตลอดพระเจ้าเตรียมท่านมาเสมอเพื่อรับพระสิริลูกใหญ่ที่พระเจ้าจะเทลงมาในชีวิตของท่าน He's preparing us for the big thing that he's promised he's going to do through the prophetic ministry. ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้ากำลังเตรียมชีวิตของคุณนั้นก็เพื่อให้คุณสามารถรับพระสิริลูกใหญ่ที่พระองค์กำลังจะเทให้ท่วมAnd so when I come to you in August, I'm not coming to do the same things I've done before. เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์กว่าๆเจอกันครับผมและผมอยากจะยืนยันกับพี่น้องว่า
เมื่อผมมาหาพี่น้องนี้ไม่มีทางที่ผมจะเคลื่อนด้วยการเปิดเผยสำแดงเก่าแน่นอนเพราะมันจะสดใหม่เสมอ God wants to do new things พระเจ้าปรารถนาที่จะทำสิ่งที่สดใหม่เสมอ He wants to take us deeper พระองค์ปรารถนาที่จะให้เราลงลึกกับพระองค์มากขึ้น He wants to take us farther พระองค์ปรารถนาที่จะนำเราให้ไปไกลกว่าเดิม He wants to take us higherพระองค์ปรารถนาที่จะนำเราให้สูงขึ้นในฝ่ายวิญญาณ And he wants to expand to the right and to the left พระองค์ปรารถนาที่จะขยายเต็นท์ของพระองค์ทั้งออกไปทั้งการกระจายไปทางขวาและไปทางซ้าย And that speaks to me of expanded influence the people we're going to touch และนี่แหละคือบรรดาประชากรมากมายที่จะได้รับการสัมผัสถึงอาณาจักรพระเจ้า More people in different places and new people ทั้งผู้คนใหม่ๆที่จะได้หลั่งไหลเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้า Now listen, it's the Spirit of the Lord that says there's coming a great harvest. พระวิญญาณของพระเจ้าได้ตรัสเป็นถ้อยคำการเผยมาก่อนหน้านี้แล้วว่ามันจะมีการเก็บเกี่ยวฝ่ายวิญญาณครั้งยิ่งใหญ่ It's not our plan to grow our ministries. It's God's plan to grow His kingdom. มันไม่ใช่แผนการของเราที่เราจะมาขยายภารกิจของเราแต่มันเป็นแผนการของพระเจ้าที่ขยายอาณาจักรของพระองค์And so in this time of great harvest, he's raising up new apostles, new prophets, new pastors, new teachers, and new evangelists. และขอปาประกาศถ้อยคำของพระเจ้านี้อีกครั้งหนึ่งว่าในฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงนี้พระเจ้ากำลังสร้างพันกรในบรรดาชีวิตผู้คนมากมายจะมีอัครทูตใหม่ๆมีผู้เผยพระชนะใหม่ๆผู้เผยแผ่ข่าวประเสริฐใหม่ๆศิษยาภิบาลใหม่ๆและผู้สอนใหม่ๆหลั่งไหลเข้ามาเพื่อขยายอาณาจักรพระเจ้าAnd he's bringing the multitudes into his kingdom. และนี่แหละที่ประชากรของพระเจ้าจะหลั่งไหลเข้ามาในอาณาจักรของพระองค์ The Bible says that Jesus looked on the multitudes and was moved with compassion. พระเยซูคริสต์ทรงเคลื่อนผ่านประชากรของพระองค์ทรงเคลื่อนด้วยพระทัยจากพระบิดา Because they were like sheep without a shepherd. พระองค์ทรงเห็นประชากรมากมายและพระเยซูคริสต์เคยพูดประโยคนึงว่าพระองค์ทรงสงสารประชากรเหล่านี้เพราะว่าประชากรเหล่านี้เหมือนกับแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยง They were scattered going their own way พี่น้องจำได้ใช่ไหมว่าพระเยซูคริสต์เคยพูดประโยคนี้อยู่พระองค์สงสารประชาชนเพราะพวกเขาเหมือนแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงและแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงนั้นต่างกระจัดกระจายไป There was no one to lead them to good pastures where to eat ทำไมแกะมันถึงกระจัดกระจายไปเพราะหากปราศจากผู้เลี้ยงแกะก็ไปคนละทิศคนละทางและไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ And no one to lead them to clear water where to drinkและท้ายที่สุดแล้วแกะบางตัวก็น่าจะยากลำบากสำหรับการดำเนินชีวิตของมันเพราะเนื่องจากว่าไม่มีผู้เลี้ยงที่จะนำเขาไปสู่ริมน้ำแดนสงบ And no one to protect them from the wolves that would come in to devour them แกะที่ปราศจากผู้เลี้ยงก็ดำรงชีวิตอย่างอันตรายเพราะไม่มีใครคอยเฝ้าระแวดระวังภัยจากหมาป่า So he looked on the multitudes and was moved with compassionพระเยซูคริสต์เคยมองไปที่ฝูงชนมากมายและพระองค์ก็ทรงสงสารพวกเขาเห็นอกเห็นใจพวกเขา And to fulfill the prophets he became the shepherd He is the good shepherd ถ้อยคำการเผยพระชนะในพันธสัญญาเดิมที่พูดถึงผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นก็เป็นจริงเพราะพระเยซูคริสต์คือผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด And he said to Peter if you love me you feed my sheepพระเยซูคริสต์พูดกับเปโตรชัดเจนว่าถ้าท่านรักเราจงเลี้ยงแกะของเราเถิด He's called us to be a shepherd to the multitudes พระองค์ไม่ได้พระองค์กำลังเคลื่อนผ่านชีวิตของเราในการเป็นผู้เลี้ยงให้ผู้อื่นพี่น้องอย่าเข้าใจผิดว่าเฮ้ยตัวเราฉันนี่แหละเป็นผู้เลี้ยงฉันเป็นผู้เลี้ยงฉันเป็นศิษยาภิบาลไม่พระองค์เคลื่อนพระลักษณะของพระองค์ในการเป็นผู้เลี้ยงผ่านชีวิตของเราในการเลี้ยงดูแกะมากมายของพระเจ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของแกะตั้งแต่แรกWe're stepping into the season where you will be spiritual mothers and spiritual fathers. ผมเชื่อว่านี่เป็นฤดูกาลที่พระเจ้ากำลังเสริมสร้างพี่น้องหลายคนในการเป็นพ่อเป็นแม่ฝ่ายวิญญาณในการอภิบาลแก่ของพระเจ้า As Jesus loved the multitudes, you're going to have the same heart of compassion that he had. หัวใจที่พระเยซูคริสต์ทรงรักผู้คนมากมายนั้นมันจะเป็นหัวใจของผู้เลี้ยงแก่ที่รักแก่ทุกตัวที่พระเจ้ากำลังเสริมสร้างในคุณทุกคนBecause he's going to raise you up as shepherds. พระเจ้าจะเสริมสร้างคุณและนำคุณในการเป็น
ผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าแต่เป็นผู้เลี้ยงแกะโดยพระเยซูคริสต์ในคุณไม่ใช่ตัวคุณเอง Now, some of you are already stepping into that place บางคนในที่นี้อาจจะได้ก้าวเข้าสู่การเจิมในการเป็นผู้เลี้ยงหรือว่าผู้อภิบาลศิษย์อภิบาลเรียบร้อยแล้ว You're stepping into feeding his sheep พี่น้องบางคนอาจจะก้าวเข้าสู่การที่พระเจ้าได้ไว้ใจท่านในการให้อาหารแกะเรียบร้อยแล้ว And it's stretching you และนี่แหละคือทิศทางที่พระเจ้านำคุณ It's taking you beyond your own abilities แน่นอนว่าการเลี้ยงดูแกะของพระเจ้าการอภิบาลแกะของพระองค์นั้นมันอาจจะเป็นสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะไม่เคยทำและไม่เข้าใจในสิ่งนี้มาก่อนแต่เมื่อพระเจ้าเปิดเผยแสดงมันเป็นพระกำลังของพระเจ้าการเปิดแสดงในฐานะที่พระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงให้ท่านสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ But don't be afraid of that. Increase your ability to receive. เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะดำเนินชีวิตยังไงก็ตามไม่ว่าคุณจะเลี้ยงแกะของพระเจ้ายังไงก็ตามจงเปิดรับการเผยสำแดงใหม่จากพระเจ้าในการเลี้ยงดูแกะของพระองค์เสมออย่าหยุดอยู่ที่การเผยสำแดงข้อใดข้อหนึ่ง Because with a greater responsibility he also gives greater revelation เพราะสิ่งเล็กน้อยเมื่อเราสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยพระองค์ก็จะให้เราสัตย์ซื่อในสิ่งที่มากขึ้นด้วยแต่การสัตย์ซื่อในสิ่งที่มากขึ้นนั้นแปลว่าเราต้องรับการเปิดเผยสำแดงที่สดใหม่สำหรับสิ่งที่มากขึ้นด้วยเราไม่สามารถสัตย์ซื่อในสิ่งที่มากขึ้นโดยใช้การเปิดเผยสำแดงจากสิ่งที่เล็กน้อยนั้นได้ And as you rely on the Spirit and not on your own strength he will give you what you need for the moment และเมื่อคุณพึ่งพาการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อให้คุณเจอสถานการณ์ที่คุณอาจจะไม่รู้คำตอบมาก่อนแต่คำตอบการเปิดเผยสำแดงจะมาทันเวลาที่พระเจ้ารู้ว่าคุณจะต้องใช้มัน He will give you the revelation you need to feed the sheep withเพราะฉะนั้นอย่ากังวลกระวายให้เรียนรู้ที่จะพักสงบในพระเจ้าต่อให้คุณเจอสิ่งใหม่ๆประเด็นใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆที่คุณไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแต่คำตอบของพระเจ้าการเปิดเผยแสดงจากพระเจ้าจะมาทันเวลาและตรงเวลาเสมอในจังหวะที่คุณต้องการการเปิดเผยแสดงนั้น And he will give you the wisdom on how to protect them พระเจ้าคือแหล่งของสติปัญญาในการเลี้ยงดูแกะและปกป้องแกะของพระเจ้า And that's what the Holy Spirit does นั่นคือสิ่งที่พระวิญญาณทำHe shows us Jesus. พระวิญญาณหน้าที่ผมพูดสรุปง่ายๆนะหน้าที่ของพระวิญญาณโดยสุดมีอย่างเดียวง่ายๆเลยคือสำแดงพระเยซูคริสต์ And there's always something new in every situation that he's showing us. และทุกๆพลักษณะทุกๆนิสัยทุกๆบุคลิกที่พระวิญญาณสำแดงพระเยซูคริสต์ให้คุณรู้จักมันสดใหม่เสมอที่คุณจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์แบบนั้นมากขึ้นและมากขึ้นAnd as we yield to that revelation, yield to the Spirit, and receive the revelation, we're transformed, we're changed, we're becoming more and more like Jesus. เมื่อคุณยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมออย่างที่ผมบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงพระเยซูคริสต์และในพระเยซูคริสต์มันคือทุกๆคำตอบทุกๆการเปิดเผยสำแดงสำหรับทุกๆสถานการณ์ที่คุณเผชิญเพราะฉะนั้นให้คุณยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอเพื่อที่พลักษณะของพระเยซูคริสต์จะสวมทับและถูกสร้างขึ้นในชีวิตของเรามากขึ้นและมากขึ้นและมากขึ้นSo don't be afraid of the new situations. เพราะฉะนั้นหนุนใจพี่น้องอย่ากลัวเมื่อพี่น้องต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ Don't be afraid of the new challenges. อย่ากลัวเมื่อพี่น้องอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ And don't be afraid to walk through the new doors that open. อย่ากลัวที่เวลาที่พระเจ้าจะให้คุณเดินผ่านประตูบานใหม่ Because he's expanding his kingdom in you. พระเจ้าขยายอาณาจักรของพระองค์ภายในคุณAnd he's expanding his kingdom in the earth. ในเวลาเดียวกันบนแผ่นดินโลกนี้พระองค์ก็ขยายอาณาจักรของพระองค์ด้วยพระองค์ขยายอาณาจักรของพระองค์ทั้งภายในคุณและทั้งฝ่ายกายภาพ One time the disciples asked Jesus, "Lord, increase our faith." มีตอนที่สาวกเคยอธิษฐานกับพระเยซูคริสต์ใช่ไหมพี่น้องจำได้ไหมมีตอนที่สาวกบอกกับพระเยซูว่าขอทรงโปรดเพิ่มความเชื่อให้ข้าพระองค์ด้วย Instead of increasing their faith, what he said is.You need to get rid of your unbelief. แทนที่พระเยซูคริสต์จะเพิ่มความเชื่อให้เขาพระองค์ก็ไม่ได้ทำแบบนั้นแต่สิ่งที่พระองค์พูดกับสาวกคืออะไรพระองค์พูดกับสาวกว่าจงขจัดความไม่เชื่อออกจากท่านซะ Getting more faith is not the real issue. คือมีความเชื่อมากขึ้นมันไม่ใช่ปัญหาแล้วมีความเชื่อมากขึ้นดีอยู่แล้ว The real issue is getting rid of the unbelief. ประเด็นสำคัญจริงๆแล้วอ่ะมันคือการขจัดความไม่เชื่อเพราะถ้าเกิดว่ามีความไม่เชื่อเกิดขึ้นปั๊บมันขัดขวางการที่เราจะมีความเชื่อมากขึ้นในพระเจ้า
He's doing something amazing in the earth in our lifetime. พี่น้องครับพระเจ้าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าที่เราจะคาดคิดในอาณาจักรของพระองค์ He's doing something beyond our understanding. เมื่อพี่น้องเติบโตขึ้นในอาณาจักรพระเจ้าต่อไปเนี่ยพี่น้องจะรู้เลยว่าพระองค์ทำสิ่งที่พวกท่านคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงจินตนาการไม่ออกด้วย And we don't need more faith to receive it.เราไม่ได้ต้องการแบบพระเจ้าช่วยผมเชื่อมากขึ้นหน่อยพระเจ้าช่วยผมเชื่อมากขึ้นหน่อยเราไม่ได้ต้องการคำอธิษฐานนี้ We just need to get rid of the unbelief and believe what he's saying เราต้องการขจัดความไม่เชื่อออกจากชีวิตเราด้วยฮะเพราะเมื่อปราศจากความไม่เชื่อความเชื่อเรามันสามารถอยู่กับอาณาจักรของพระเจ้าและเคลื่อนกับพระองค์ได้ตลอดเสมอเลย The doubt ความสงสัยนี่แหละปัญหา The reasoning of men เหตุผลตรรกะความคิดของมนุษย์นี่แหละตัวขัดขวางความเชื่อเนี่ย The fear ความกลัวก็ใช่ The double mindedness สองจิตสองใจก็ใช่ Just get rid of the unbelief สิ่งเหล่านี้คือความไม่เชื่อคือสิ่งที่บล็อกความเชื่อทั้งหมดสิ่งเหล่านี้แหละที่พระเยซูบอกสาวกว่าไม่ต้องอธิษฐานว่าขอความเชื่อเพิ่มขึ้นขจัดความไม่เชื่อออกไปจากชีวิตของท่านนี่แหละ And let the faith that the Holy Spirit has put in you let that come to the topให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำหน้าคุณอยู่เหนือทุกๆความเชื่อในชีวิตของคุณและเมื่อนั้นเนี่ยแหละที่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องอธิษฐานขอความเชื่อที่มากขึ้นเลย He's put enough faith in you already to move mountains เวลาที่พระเจ้าบอกให้คุณเคลื่อนพระองค์ใส่ความเชื่อในการทำสิ่งนั้นมาแล้วเรียบร้อย So let his faith arise in you เพราะงั้นจงเปิดให้ความเชื่อของพระเจ้าพังงาดขึ้นในชีวิตของคุณ Receive the new things that he's going to be doingและเรียนรู้ที่จะรับสิ่งใหม่ๆที่พระเจ้ากำลังจะทำแม้คุณอาจไม่เคยเห็นพระเจ้าทำแบบนั้นมาก่อน And believe him for even greater things และเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มากกว่านี้เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าจะทำแบบยิ่งใหญ่มากกว่านี้ด้วย I want to tell you one story then I want to pray for everyone ผมจะเล่าอีกเรื่องนึงปล่อยถ้อยคำอีกเรื่องนึงให้คุณและหลังจากนี้จะอธิษฐานเผื่อทุกคน Several years ago I went to an island a nationเมื่อหลายปีที่ผ่านมาผมอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์ They asked me how old I was. The people in the church wanted to know how old I was. ก็น่ารักดีเหมือนกันครับผมไปเจอพี่น้องที่คริสตจักรแห่งหนึ่งและเขาก็ถามว่าแล้วพี่คุณอายุเท่าไหร่เหรอ And that time I was in my 50s. ตอนนั้นน่ะโอ้โหกี่ปีเนี่ยผมอายุ50ปีนี่แปลว่าประมาณผ่านมา17 18ปีแล้วตอนนี้อาจารย์นาลีน่าจะ68ปีแล้วAnd the people said they couldn't believe that I was still traveling when I was in my 50s. แล้วพวกเขาก็มาถามอาจารย์แลลี่ว่าคุณ50แล้วคุณยังเดินทางไปนั่นมานี่ไปหลายประเทศอีกเหรอ And I said why do you think that? ผมก็เลยถามว่าเอ้าทำไมผม50แล้วทำไมผมเดินทางไม่ได้เหรอ And they said in our island a really old person is 50. พี่น้องที่ประเทศไอร์แลนด์ก็บอกว่าคนแก่ของเราที่อายุ50อ่ะที่นี่นะที่ประเทศไอร์แลนด์นะ Most people die before they're 60ส่วนใหญ่แล้วที่ไอร์แลนด์อ่ะเขาตายตอนอายุ50อ่ะอยู่ไม่ถึง60 And the people that are in their 50s are really old พูดง่ายๆคือสำหรับประเทศไอร์แลนด์อ่ะอายุ50ถือว่าคุณแก่นะในประเทศไทยเราคงไม่ใช่เลขนั้น So they thought I was too old to minister anymore too old to travel เพราะงั้นความคิดของเขาคือแลลี่เทเลอร์เนี่ยแก่เกินไปนะแก่เกินไปที่จะเคลื่อนภารกิจAnd now I'm in my late 60s. และตอนนี้ผมแทบจะเรียกว่าผมอายุ60กว่าเฉียด70เลยก็ว่าได้ But I'm not too old. แต่พระเจ้าไม่เคยบอกผมว่าผมแก่เกินไปในภารกิจของพระองค์เลย Because the Holy Spirit is taking me from glory to glory to glory. ทำไมพระเจ้าถึงพูดอย่างนั้นกับผมเพราะว่าพระสิริของพระเจ้ามันสดใหม่เสมอมันเป็นกำลังเรี่ยวแรงใหม่เสมอผมไม่เคยแก่เกินไปในการเคลื่อนในอาณาจักรพระเจ้า And I know there's greater glory ahead.และผมเชื่อด้วยหัวใจจริงเสมอว่าขนาดผมเจอพระสิริที่หนาแน่นขนาดนี้แล้วในไม่ช้านี้ในฤดูกาลข้างหน้าพระสิริที่ยิ่งใหญ่ก็จะมามากกว่านี้ด้วยเหมือนกัน And there's some of you that may feel like your best days are behind you บางคนอาจจะคิดว่าอายุที่ดีที่สุดของคุณเนี่ยที่คุณแบบว่ามีกำลังเรี่ยวแรงในการทำธุรกิจของพระเจ้าบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยผ่านมาแล้ว ช่วง 30-40 เนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าฉันมีกำลังมากสุดแต่ว่าฉันผ่านมาแล้วBut I want to say to you right now, the greatest glory is still ahead of you. แต่ผมอยากจะหนุนใจทุกคนว่าพระสิริของพระเจ้าที่มากขึ้น
กำลังจะปลดปล่อยลงมาให้คุณได้สัมผัส There's greater glory to come มันมีพระสิริที่มากขึ้นกว่านั้นที่คุณไม่คาดคิดจะมาถึงชีวิตของพวกคุณ So let's pray right now Father I just pray in the name of Jesus พระบิดาครับเราขออธิษฐานเผื่อทุกๆคนในนามของพระเยซู That you release the greater glory ที่พระองค์จะเทพระสิริที่สดใหม่ลงมา That you renew our strength พระเจ้าคือผู้เสริมกำลังเรี่ยวแรงใหม่เราจะมีกำลังที่สดใหม่เสมอTo restore the joy of our salvation. พระเจ้าคือผู้ที่ฟื้นฟูและรื้อฟื้นความชื่นชมยินดีในฝ่ายวิญญาณของเรา That you refresh our souls. พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทำให้วิญญาณของเรานั้นชุ่มฉ่ำ With your holy presence. ด้วยการทรงสถิตอันบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ The Holy Spirit show us Jesus. พระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงพระเยซูคริสต์ให้เราได้เห็นมากกว่านี้ In the new ways you want to reveal Him.ในเส้นทางใหม่ๆในพระลักษณะใหม่ๆที่เราไม่เคยได้พบเจอมาก่อน And open our hearts and our minds to receive all that you want to say เปิดใจเปิดความคิดของเราที่จะรับสิ่งที่สดใหม่จากพระเจ้าเสมอตลอดเวลา Greater glory Lord พระสิริที่เข้มข้นมากขึ้น I declare greater glory ผมเป่าประกาศในฝ่ายวิญญาณในเวลานี้พระสิริที่เข้มข้นมากขึ้นในชีวิตของท่าน And a great harvest และการเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณที่มากขึ้นAnd a greater capacity to receive. และการขยายหลักหมุดขยายอาณาจักรที่มากขึ้นที่จะรับจากพระองค์มากขึ้น In Jesus' name. ในนามพระเยซู Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Don't give up. There's more. เพราะฉะนั้นอย่าหยุดเดินอย่าหยุดรับครับมีมากกว่านี้อีกเยอะเลย Stay real. ขอให้ดำเนินในความเป็นจริงไม่ดำเนินในการแสดง You don't have to make it up. You don't have to fake it. เราไม่ต้องพยายามแสดงเพราะในเมื่อมันมาจากพระเจ้ามันของใหม่ตลอด Let Jesus do it. และให้พระเยซูเป็นคนทำเองไม่ใช่เราทำ Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Glory.